ผมเริ่มอย่างนี้ก่อนคนที่ออกมาเปิดประเด็นนี้ก็คือคุณหมอเชิดชัยตันติสิรินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วคุณหมอเชิดชัยก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการที่เขาศึกษาการนิรโทษกรรมเมื่อวันก่อนคุณหมอเชิดชัยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับบอกว่าการจะเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมของเพื่อไทยเข้าสภาเนี่ยก็มีความเกรงเหมือนกันเพราะเวลาเพื่อไทยจะออกกฎหมายแบบนี้ทีไรคนอื่นก็จะออกมาบอกว่าทำเพื่อคุณทักษิณและยิ่งตอนนี้คุณทักษิณถูกคดีมาตรา112ไปแล้วแต่คุณหมอยืนยันว่าจริงๆไม่ใช่เราเห็นแก่เด็กและคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในคุกบางคนตายก็มีต้องรีบช่วยเยาวชนของเราออกมาเพื่อให้ทัศนคติที่ยังเห็นไม่ตรงกันไม่กระจายออกไปกลายเป็นความขัดแย้งแล้วคุณหมอเชื่อชัยก็เสนอครับว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลเนี่ยก็เขียนร่างพรบ.นิรโทษกรรมเอาไว้กว้างๆและมีผลกับคนที่เกี่ยวข้องอาจจะมีเงื่อนไขเขียนไว้บ้างก็ได้จะได้เป็นประโยชน์กับสถาบันอย่างเช่นว่าถ้าหากคดียังไม่ได้ตัดสินว่าผิดก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แบบนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าคดี112ที่ยังไม่ถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็ให้ยกไปเลยเห็นไหมครับด้วยประโยคเหล่านี้แหละครับทำให้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาผลักดันเพื่อให้คุณทักษิณได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมมาตรา112หรือไม่ครับคุณไพบูลย์ได้เห็นที่คุณหมอเชิดชัยหนึ่งในกรรมธิการเสนอแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่อง112ครับครับก็คุณไพบูลย์มีความเห็นยังไงบ้างครับก็คงก็ผมในไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะแล้วก็ในที่ประชุมกรรมธิการผมก็ได้แสดงจุดยืนไว้แทบจะทุกครั้งที่มีการประชุมนะผมเห็นว่าการที่จะนิรโทษกรรมในเรื่องมาตรารวมมาตรา112ด้วยนั้นนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะก็จะทำให้กระบวนการนิรโทษกรรมหรือพรบ.นิรโทษกรรมที่ว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยของผู้ชุมนุมทั้งหลายในที่เกิดขึ้น18ปีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะเสียไปอีกนะฮะเพราะว่าไปรวมมาตรา112นะฮะดังนั้นก็คัดค้านตลอดนะฮะแต่ว่าฝ่ายที่เสนอก็พยายามนะฮะพยายามในชั้นเนื่องจากเป็นกรรมธิการศึกษาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็มีความพยายามจะเสนอในลักษณะที่ยังไม่ต้องกำหนดว่ามีมาตราอะไรนะฮะแต่ว่าให้ตั้งคณะกรรมการมาแล้วพิจารณาว่าถ้ามีแรงจูงใจทางการเมืองแล้วสมควรคณะกรรมการก็มีอำนาจที่จะนิรโทษกรรมซึ่งผมก็คานไว้นะว่าการไปเสนอลักษณะนี้คณะกรรมการนี้ก็เหมือนตีเช็คเปล่าหรือกลายเป็นทำให้นิรโทษกรรมเหมาเข่งได้นะคือเพื่อที่จะแฝงไว้ว่าพอมีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็อาจจะก็คงคาดว่านะฮะก็จะนำเรื่องมาตรา112ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็นิรโทษให้ด้วยนะฮะซึ่งผมค้านไว้จนกระทั่งก็ที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะต้องกำหนดมาตรานะฮะตอนหลังนะครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งครับก็ให้กำหนดมาตราไว้ด้วยว่ามีนิรโทษกรรมนั้นจะมีมาตราอะไรบ้างนะฮะซึ่งก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าพรบ.นิรโทษกรรมที่จะออกมานั้นที่จะยื่นนั้นจะนิรโทษกรรมมีคดีอะไรมั่งมาตราอะไรมั่งซึ่งก็เพื่อที่จะได้ชัดเจนฮะว่าจะมีมาตรา112หรือไม่ครับเพราะว่ามีไม่มีก็ที่ประชุมคณะกรรมาธิการก็จะต้องตกลงกันนะฮะต้องมีมตินะซึ่งผมก็คงจะขอให้มีมติฮะเพราะว่ามีทั้งผู้เสนอว่าต้องให้มีนะส่วนผมเสนอว่าต้องไม่มีนะคือตอนนี้ข้อถกเถียงมันมีอยู่2มุมมุมแรกก็คือเขียนมาตราเอาไว้ในพรบ.นิรโทษกรรมเลยว่ามาตราไหนที่จะได้การนิรโทษหรือใช้วิธีการตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มาพิจารณาเป็นกรณีไปว่าเรื่องนี้ถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็ได้รับการนิรโทษกรรมถูกต้องไหมครับถูกต้องฮะแต่ว่าในทางที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยไม่มีกำหนดมาตรานั้นก็ในที่ประชุมก่อนหน้านี้สัก2-3ครั้ง2-3นัดเนี่ยก็ได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่า
จะเลือกวิธีมีมาตราเป็นภาคผนวกไปด้วยนะฮะ